ือเป็นจุดที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ขายของก็มาตั้งขายของเข้าใจในความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเทศกิจก็มีหน้าที่ต้องมาไล่เพราะเป็นจุดนี้ไม่อนุญาตให้ขายปรากฏว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งฮะพอเจอเทศกิจมาไล่อาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วช็อกหมดสติเลยคุณผู้ชมแล้วเชื่อไหมว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังสาหัสอยู่ ICU อยู่เลยครับวันนี้พี่สุทัศน์มาเที่ยวสะพานชลนาถวิถีจังหวัดชลบุรีประมาณกลางสะพานพี่สุทัศน์ก็จะทานอาหารที่เขานำมาขายหกมาไล่จับพ่อค้าแม่ค้าแล้วปรากฏว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งขายปังเย็นคุณผู้ชมนี่เห็นไหมกู้ภัยต้องลงไปช่วยกันปั๊มหัวใจแบบนี้นะครับเพราะว่าเทศกิจเองเขาก็มาไล่แหละเอาจริงมาไล่ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาตั้งขายของตรงบริเวณสะพานชลมารควิถีที่ชลบุรีหลายคนก็หนีพอเห็นเจ้าหน้าที่มาก็หนีเจ้าหน้าที่ไปก็กลับมาขายมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าวันนี้เนี่ยพ่อค้าขายขนมปังปิ้งคุณลุงแกมีอาการเหมือนช็อกอ่ะตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับช็อกหมดสติล้มไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยกู้ภัยก็เลยต้องเข้าไปช่วยกันปั๊มหัวใจในการช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับมีคนก็ถ่ายคลิปนี้แล้วก็เอามาโพสต์ลงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามันก็เลยเกิดคำถามแล้วก็มีเสียงวิจารณ์ว่าแบบเอ๊ะเจ้าหน้าที่เนี่ยมาวิ่งไล่หรือเปล่าและตัวของพ่อค้าคุณลุงแกวิ่งหรือเปล่าแต่ข้อมูลที่ได้เนี่ยลุงแกก็ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ที่บอกว่าลุงวิ่งหนีเจ้าหน้าที่เทศกิจจนช็อกหายใจไม่ทันจนแบบมีอาการแบบนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่มีคนมาอธิบายให้ฟังก็คือว่าลุงแกไม่ได้หนีไปไหนแต่ลุงแกตกใจก็เลยช็อกลงตรงนี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยการมาตั้งนี่แหละร้านเป็นพวกแผงลอยเป็น3ล้อพ่วงข้างแล้วเอาของมาขายจุดนี้กลางวันมันจะเป็นแบบนี้กลางคืนเข้าใจว่าอากาศมันจะดีเดินชิลๆเนี่ยริมทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเนี่ยเอาของมาตั้งขายแต่เขาไม่ให้ขายนะครับใช่เพราะว่ามันมีป้ายประกาศเนี่ยติดเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะตรงนั้นนี่ค่ะข้อความคือเป็นพื้นที่ควบคุมห้ามขายสินค้าป้ายชัดแต่ก็ยังเห็นพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนะก็เนี่ยฝ่าฝืนนี่กลางวันนะเริ่มเย็นๆโปรเพย์เขาจะเริ่มมาแล้วก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลักษณะรถเข็นแบบนี้จอดเรียงกันไปเรื่อยๆตรงจุดนี้นะคะทีนี้คุยกับพ่อค้าปลาหมึกคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยแล้วตัวเขาก็โดนจับปรับไปด้วยนะวันนั้นเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลุงขายขนมปังปิ้งให้ฟังเขาบอกว่าก่อนที่เทศกิจจะมาเนี่ยเขาเนี่ยเดินไปสั่งขนมปังปิ้งคุณลุงอยู่ยังไม่ทันจะได้ของเจ้าหน้าที่เทศกิจขับรถมาเปิดไฟมาเลยค่ะทีนี้พ่อค้าแม่ค้าเขารู้ตัวแล้วคันอื่นเขาหลบหนีไปเขารีบสตาร์ทรถออกไปทีนี้เนี่ยปรากฏเทศกิจเดินมาที่คุณลุงขนมปังปิ้งขอดูบัตรประชาชนแล้วบอกลุงว่าห้ามหนีนะลุงลุงก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะไม่ได้หนีไม่ได้วิ่งนะครับคุณผู้ชมย้ำนะไม่ได้วิ่งหนีนะครับลุงแต่ด้วยความที่พอเจ้าหน้าที่เทศกิจประชิดตัวแล้วเนี่ยลุงคงตกใจเพราะเห็นว่าลุงเนี่ยยืนตัวแข็งแล้วหลังจากนั้นลงไปนอนกองกับพื้นเลยแล้วจนถึงวันนี้ลุงยังคงต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะคือทางด้านพ่อค้าบอกว่าก็รู้แหละว่าตรงนี้มันห้ามขายนะแล้วก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ฝ่าฝืนคำสั่งกันเยอะแต่มองว่ามุมนี้พ่อค้าแม่ค้าเองเขาก็จำเป็นต้องหาที่ขายของเลี้ยงชีพนะคะแต่ก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เทศกิจเหมือนกันที่ต้องทำตามหน้าที่ค่ะลงตรงหน้าลงหน้ารถผมเลยลงแล้วก็ชี้หน้าชี้ตาจอดอย่างนี้ก็บอกอย่างนั้นว่าผมไม่ได้หนีผิดผมก็ยอมรับผิดแต่ลุงสองอ่ะแกล้มต่อหน้าต่อตาผมอาการคนเจ็บตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้วิกฤตครับผมวิกฤตมากเลยยังไม่รู้สึกตัวเนาะยังไม่รู้สึกตัวครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราเจอพ่อค้าแม่ค้าอีกคนหนึ่งนะครับที่ตั้งของขายอยู่ตรงนี้ถามว่าเอาจริงพี่รู้ไหมจุดนี้เขาไม่ให้ขายรู้สิทำไมจะไม่รู้รู้เวลาเจ้าหน้าที่มาก็หนีเจ้าหน้าที่ไปก็กลับมาขายใหม่แล้วทำไมกลับมาพี่ไม่กลัวโดนจับหรอเอาก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนไงเข้าใจนะเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยแต่อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วยว่าคนมันจำเป็นต้องทำมาหากินครับขายแล้วฉันจะขายที่ไหนฉันไม่มีเงินเดือนกินห้ามฉันก็ต้องขายเพราะฉันดิ้นรนไปที่อื่นแล้วมันขายไม่ได้คุณก็ต้องเข้าใจด้วยเขามาทุกเย็นนะคะเย็นก็มาจับแต่เราพยายามไม่อยากเจอกับเขาอะค่ะอ๋อค่ะเราก็
ขามีหน้าที่จับแต่เราก็มีหน้าที่หลบอะค่ะแต่คุณผู้ชมครับก็คือเหมือนกับว่าแมวไล่จับหนูอะคนหนึ่งจับคนหนึ่งก็หลบคนหนึ่งก็หนีก็ว่ากันไปทีนี้คุณผู้ชมเราสอบถามไปยังหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีนะครับบอกว่าคือมันมีเหตุผลนะในการจัดระเบียบเนี่ยเนื่องจากว่าพอพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งวางขายของแล้วบางทีมีคนก็ไปซื้อของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะทำให้มีการทิ้งขยะไม่สะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งรถติดเพราะมันคือบนสะพานเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็คือเชิญพ่อค้าแม่ค้าหน่วยงานเกี่ยวข้องเทศกิจเนี่ยมาพูดคุยทำความเข้าใจกันก็ปิดป้ายประกาศห้ามขายให้เห็นกันชัดๆเริ่มต้นจับอย่างจริงจังตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาแต่นั่นแหละครับจับปล่อยมันจับมันไม่ได้จับขังคุกไงจับปรับพอจ่ายเงินแล้วก็จบก็กลับมาขายกันใหม่เออแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ถึงขั้นต้องขังคุกเนาะคือเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อยากขอความร่วมมือในเคสของคุณลุงก็พาส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายต้องฝากถึงพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นเจ้าอื่นแล้วนะคะทำตามกฎระเบียบเพราะเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่จริงๆค่ะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี